สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเกม Meet Social Game กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเฉยๆนะครับวันนี้นะครับมีการอัปเดตใหญ่เลยนะครับของเกมนะครับโอ้โหแบบหัวข้อเยอะมากเลยครับต้องมาอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนหน้าตาบางอย่างไปด้วยนะครับลองมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆเขาจะมีประกาศอยู่ใน Discord นะครับแต่ว่าในเกมเองก็มีประกาศเหมือนกันนะครับดูครับโหเยอะมากเลยครับ9ข้อด้วยกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เนี่ยนะครับจะต้องมาเล่นในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะต้องดาวน์โหลดใหม่นะครับเห็นว่าถ้าเกิดใครเล่นในระบบ iOS อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีการอัปเดตอะไรเนี่ยยังเล่นได้นะแต่รู้สึกจะเป็นแพทเดิมนะครับนะทางที่ดีนะครับก็เล่นบน PC ดีกว่าครับเล่นผ่านอิมูเลเตอร์หรือไม่ก็เล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ Android ดีกว่าครับจะเป็นแพทใหม่แล้วนะครับอ่ะแพทนี้มีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่ไล่เรียงข้อแรกเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือเขาเพิ่มเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเข้าไปนะครับขออนุญาตกลับไปดูนิดนึงนะเขาบอกเขามีภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเข้ามานะครับด้านบนอ้อมีภาษาญี่ปุ่นจริงครับคือถามว่าทำไมต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นครับคือเกมนี้คนญี่ปุ่นเล่นเยอะมากเลยครับลองไปดูใน Discord ได้นะครับคนญี่ปุ่นเล่นเยอะมากแปลกนะปกติแล้วเกมพวกนี้เนี่ยเกม NFT ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยคนเวียดนามเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมเนี้ยคนญี่ปุ่นเล่นเยอะมากเลยแล้วคนญี่ปุ่นเล่นเนี่ยพวกเนี้ยต้องบอกว่าเงินเขาเยอะจริงๆอ่ะเห็นบางคนนะครับเข้าไปอยู่ใน Twitter ของบางคนเนี่ยโอ้โหคือผสมตัวอันคอมมอนขายครับโอ้โหดมากเลยนะอ่ะโอเคกลับมาเรื่องของการอัปเดตอีกนะครับข้อแรกไปแล้วนะครับก็คือเพิ่มภาษาหรือก็เพิ่มพวกออปชันอะไรต่างๆของภาษาญี่ปุ่นเข้าไปนะครับ2ก็คือเพิ่มการแชร์นะครับอย่างเช่นพวกเวลาที่เราได้MST เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาโชว์นะครับให้เราแชร์ไปยังบน Twitter ก็ได้ไปยัง Facebook ก็ได้ไปยัง Instagram ก็ได้ไปยังพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับข้อที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบชวนเพื่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะได้หลายครั้งมากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนคือเขาจะนับอย่างนี้ครับว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนที่เราชวนมาเนี่ยนะครับแล้วเขาซื้อ NFT แค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะได้เงินแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับคือหมายถึงว่าคนที่ชวนนะครับก็จะได้เงินครั้งเดียวแต่ว่าครั้งนี้เขาจะนับละคือทุกๆการจ่ายเงินเนี่ยนะครับคนที่ชวนเนี่ยก็จะได้เงินไปด้วยนะครับลองไปดูตรงนี้ครับไปดูที่ด้านบนนะครับเมนูด้านบนที่เป็นรูปจับมือกันเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหน้าตามันจะเปลี่ยนไปละหน้าตามันจะเปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็เราสามารถดูได้ครับไปดูตรง to view ครับเนี่ยครับเขาจะสรุปมาให้เลยครับว่าคนที่เราชวนเนี่ยนะครับเขาซื้อ NFT ไปกี่ตัวละเห็นไหมครับซื้อเป็นประเภทไหนด้วยนะเนี่ยเขาจะมีบอกไว้เลยดูเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีบอกว่าอ๋อแต่เพื่อนเนี่ยเพื่อนที่เราชวนนะครับเขาจะต้องซื้อใน Marketplace นะครับถ้าไปซื้อที่อื่นเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ค่าชักชวนนะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้หลายคนอยู่เหมือนกันนะถ้าได้เนี่ยมันจะเขียนอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่าง Farmer คนเนี้ยเลขที่35984เนี่ยเห็นไหมครับเขาซื้อ
มินิ NFT นะครับตัวหนึ่งนะครับคนนี้ครับ Reversal นะครับเขาซื้อ3ตัวเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้ค่าชักชวนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโอเคอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะได้ตรงนี้ด้วยเขาจะเก็บข้อมูลตรงนี้แล้วก็เพิ่มค่า Profit ให้ด้วยนะนะครับตอนนี้ของผมบวก0อยู่นะครับนะ Profit ก็จะทำให้เราได้ MST เยอะขึ้นไงใช่ไหมครับอ่ะโอเคถัดไปครับข้อที่4ครับเขาบอกว่าจะเพิ่มเรื่องของฟังก์ชันการล็อกอินนะครับก็คือเราจะได้ Rewardในการล็อกอินเพิ่มขึ้นแต่ว่าล็อกอินในที่นี้จะต้องเป็นล็อกอินแบบ wallet นะครับถ้าคนที่เข้ามาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่เนี่ยพอเวลาเข้าเกมมาเนี่ยนะครับพอเราจะกดคำว่า restore โทษทีคำว่า store ใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรงที่ sign in ใช่ไหมครับมันจะมีเก็บ reward ตรงนี้นะครับแต่ว่าเก็บ reward ตรงนี้จะต้องทำการล็อกอิน wallet ของเรานะครับซึ่งถ้าใครที่เคยล็อกอินไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะต้องล็อกอินใหม่คือจะต้อง import wallet เข้าไปใหม่นะครับอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยนะครับ wallet เนี่ยนะครับจะต้องคีย์เข้าไปใหม่เลยนะครับถึงจะเก็บรางวัลเมื่อสักครู่นี้ได้นะครับพอดีกลางวันผมเก็บไปแล้วแต่ผมใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ต้องกด create walletนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็ import wallet import seed เข้าไปนะครับโอเคนะถึงจะเก็บรางวัลจากการล็อกอินได้นะครับถัดไปครับเมื่อกี้ข้อที่4ผ่านไปแล้วนะครับเอามีค่าฟรีด้วยนะมีค่าฟรีด้วยนะครับถ้าจะรับรางวัลนะครับแต่ค่าฟรีน้อยครับโอเคอ่ะข้อ5เลยแล้วกันครับข้อ5เนี่ยเขาจะเพิ่มโอกาสในการได้กล่องนะครับเป็น equipment นะครับกล่อง equipment เนี่ยครับเมื่อที่จบการส่งพวก business men พวกบอลลูนเนี่ยนะครับคือการจบภารกิจนะครับก็จะได้ก็คือจะมีโอกาสในการที่จะได้กล่องมากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนบ่นแล้วนะครับว่าไม่ได้เลยอะเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีเลยนะครับแต่บางคนได้ก็คือได้หลายกล่องเลยนะบางคนแบบโอ้สามสี่กล่องเลยนะครับแต่ว่ากล่องเนี้ยก็มีค่าเปิดเหมือนกันนะครับอ่ะถัดไปครับข้อ6ครับข้อ6เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่า strength นะครับมันจะทำให้ได้ถ้าเกิดว่ามีค่า strength เยอะเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้รับ MST เนี่ยเยอะขึ้นในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละครั้งที่ได้ MST นะโอเคนะครับต่อไปข้อที่7เป็นเรื่องของ O ละนะครับเป็นเรื่องของฟังก์ชันอายุละนะครับที่มีหลายคนกังวลนะครับนะอันนี้ถ้าเกิดข้อนี้ถ้าแปลผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยชัวร์เลยเพราะว่าเรื่อง O เนี่ยก็มีคนถามเยอะมากเลยเหมือนกันนะครับอันเนี้ยนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะถ้าเกิดเข้าใจผิดนะครับคอมเมนต์มาแก้ด้านล่างคลิปได้นะครับเรื่อง O เนี่ยเขาบอกว่าคือมันจะเร็วขึ้นนะครับเข้าใจว่าค่ารีแพร์เนี่ยมันจะลดลงเร็วขึ้นนะแล้วก็การซ่อมโดยใช้ Wisdom Gem เนี่ยนะครับมันจะบวก 180% จากค่าก่อนหน้านะคำนวณจากค่าก่อนหน้าอันนี้ถ้าแปลผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับโอเคข้อที่8นะครับเพิ่มฟังก์ชันมันใช้ชื่อว่า Equipment Synthesis Upgrade นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ equipment system นะครับก็คือระบบของพวกอาวุธเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดู
อุปกรณ์สวมใส่ขอโทษดีอุปกรณ์สวมใส่นะครับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับในช่องของ equipment เนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งเป็นช่องของ gems นะครับแล้วก็แบ่งเป็นช่องของการอัปเกรดนะครับตอนแรกหน้านี้ไม่มีนะครับคราวนี้หน้านี้มีแล้วนะก็มีอยู่ด้วยกัน5หน้าด้วยกันนะครับเป็น5หน้าย่อยนะครับก็คือหน้าของ profit ของ luck ของ wisdom ของ hunger แล้วก็ของ speed นะครับอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้คือเขาเพิ่มเข้ามานะแต่เดี๋ยวต้องขอไปศึกษารายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับโอเคนะครับนะวันก่อนแอบไปซื้อตัวอันคอมมอนมานะครับทนไม่ไหวละไปซื้อมาในตลาดเลยนะครับ จะเอามาผสมนะครับก็พยายามไปหาเลือกตัวที่มันเป็นมิ้นท์ศูนย์นะเพราะเดี๋ยวจะมาผสมนะราคาแพงสุดในตลาดนั่นแหละครับแต่ว่าก็อยากได้ครับเพราะว่าตัวราคาถูกกว่านี้หน่อยนึงอ่ะมันมิ้นท์2มิ้นท์3อะไรเงี้ยคือก็ตัวนี้มันมิ้นท์ศูนย์ก็เลยซื้อเอาซะเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันไหนจะผสมแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องเก็บเงินให้ได้ถึง200 MST ก่อนนะถึงจะพอค่าผสมนะครับโอเคกลับมาข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าพวกก็จะปรับหน้าตาเกมนิดหน่อยนะครับแล้วก็แก้ไขบั๊กนะครับโอเคเขาพูดถึงระบบของ Apple นิดนึงนะครับคนที่เล่น iOS เนี่ยนะครับในข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้างบนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยข้อ5ข้อ6ข้อ7เนี่ยจะถูกอัปเดตด้วยนะครับแต่ว่าคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับก็คือยังไม่ได้ถูกอัปเกรดอะไรนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันจะมีคนที่เล่นได้อยู่ที่ยังไม่ได้อัปเดตระบบอะไรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเล่นไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วจะเล่นไม่ได้โอเคนะครับโอ้ต้องบอกว่าคลิปนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องของการอัปเดตรอบนี้นะครับมีข้อมูลเยอะมากเลยถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรแล้วก็คือถ้าเกิดผมผิดตรงไหนเนี่ยนะครับช่วยแก้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจจริงๆรอบนี้อัปเดตแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับเป็นอัปเดตใหญ่เลยรอบนี้นะครับผมต้องบอกว่า9ข้อด้วยกันหนักๆเลยนะครับโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ